สวัสดีครับอยู่กับทุน1,800นะจ๊ะจริงๆแล้วว่าผมมี1,000ครับเราเล่นมาถึง1,800แล้วก็ลืมอัดนะก็อ่ะมาอัดไปละนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชัน14เท่านะครับเวอร์ชันที่6ต่ำ14เท่านะแต่ว่าตัวอื่นก็คือปกตินะครับไม่มีอะไรต่างจากเวอร์ชันปกติเห็น5-6มาเยอะอ่ะคือมันออกสูงแบบ 80% เลยนะทุกคนผมก็ไล่สูงก่อนแล้วกันนะผมไม่อยากจะสวนนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าต่ำมีไหมมี5ต่ำกับ6ต่ำครับคือ6ต่ำเป็น14เท่าเป็นไฮไลท์ไงต้องแทงนะเอ๊ออก5ต่ำว่ะก็พอได้ละนะครับมี51 10เท่าอยู่ครับ 3,800 ไม่ใช่พอได้นะได้มา 2,000 อ่ะไปมีความกังวลอยู่บ้างแต่ว่าเนี่ยเพราะมันออกต่ำแล้วไงแต่ว่าก็ยังคิดว่ามันเป็นแนว5แนว6ก็เราก็เลยไปแทงแนว2เพิ่มหน่อยแล้วกันนะครับผมก็เพราะว่า2มา2รอบแล้วด้วยเนี่ยสูงเต็มตีนเลยอะไรวะเสียของครับผมไม่ได้แทง64ด้วยไงติดลบ 1,500 ได้มา 2,000 เมื่อกี้นะครับเมื่อวานนี้เล่นหนักเลยนะแล้วก็จริงๆแล้วผมคิดว่าเล่นสไตล์นั้นโหดไปนะว่าหลักร้อยหลักพันน่าจะโอเคนะครับผมแน่เสร็จเลยมึงเสร็จมันไง อยู่ดีออกเบิ้ล122ซะงั้นนะครับผมคราวนี้เราเดายากเพราะว่ามันไม่ได้สูงมาเป็นแถบเหมือนเดิมแล้วนะครับมันสลับออกแล้วไงสูงต่ำสูงต่ำแล้วมันก็ไม่ได้การันตีด้วยว่ามันจะออกแต่สูงต่ำแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าเราแทงเน้นเป็นพวก123 23ไว้แล้วกันนะครับ12ไม่มีว่ะเหี้ยแทง23 12ยังไงล่ะครับแห้งๆเลยไม่กระดิกเลยเหลือ 2,000 นะครับห้าต่ำ11ไฮโล6ต่ำนะครับผม4สูงหนุนไปพร้อมกันโยโยเรียบร้อยได้4ตัวเดียวโอ้6ต่ำแม่งพอกูแทงไม่มาแล้วพอไม่แทงมาว่ะตลกชิบหายแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับผมเพราะตอนนี้ถามว่าก็กำไรอยู่ไม่น่าเกียดนะ 2,000 บาทแต่ก็อยากได้เยอะๆครับรอบนี้นะครับผมเน้นแนว2นะจ๊ะอุ้ยเลือกได้แล้วมั้งรอบนี้สวยมากครับสวยจริงๆ2แม่ง4รอบติดแล้วรอบนี้ได้เต็มๆเลิกครับ 8,600 อ่ะนะโอ้สวยสวยถึงไม่ได้6ต่ำแต่ได้มาจาก 1,800 ไป 8,600 ถือว่าเยอะมากนะคือถ้าไป10,000ผมกลัวจะเสียก่อนนะ